สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนครับวันนี้โอ้โหครื้นเครงสำหรับวันศุกร์จริงๆ เลยนะครับวันศุกร์แห่งชาติแต่อาจจะไปไหนไปไหนดีกว่าเอางี้คิดว่าจะไปเดินแถวหน้ารามไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเปียกแฉะไปหมดหน้ารามหน้ารามเด็กนัดเด็กอะไรไปเดินดูของไปซื้อของเขาบอกว่าเขานะมาตั้งแต่เช้าเมื่อเช้ามีจัดรายการที่ News 1ด้วยครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยบ่นง่วงนอนเพลียอยากกลับบ้านเหลือเกินตื่นเช้าทำงานก็งัวงเงียเสร็จปั๊บจะไปหาเด็กที่หน้ารามซะหน่อยเด็กบ้าอะไรความสุขส่วนตัวกันซะหน่อยทำงานเหนื่อยๆทั้งสัปดาห์อะไรบริทาเลยผมเป็นการปลดปล่อยผ่อนคลายแค่ไปเดินดูของเฉยว่าพวกเรากลางรายการเลยอะว่าอะไรคะคุณออฟอะไรผมแค่ไปเดินดูของเฉยพวกคุณไปเดินดูของโอเคไปว่าโอเคโอเคลงหาเด็กอะไรเดินดูของไฟฉายนะฮะโอเคครับเริ่มกันที่ข่าวดีกว่าผมว่าเราเสียเวลากันไปเยอะมากเลยนะฮะของผมเข้าไปอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษบุกวัดพระธรรมกายแต่ไม่สามารถจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยได้สำเร็จครับอีกหนึ่งเรื่องคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกฎหมายตั้งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบครับของผมเป็นกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งเตรียมเร่งงานพรรคเพื่อไทยหากพบว่าเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครับและก็กรณีที่ตำรวจนะครับตรวจค้นนาตาลีอาบอบนวดอีกรอบโดยพบว่ามีการใช้งานอาคารผิดประเภทด้วยนะฮะครับมากันที่ข่าวนี้ดีกว่าเริ่มกันที่เรื่องแรกนะฮะตามติดอย่างต่อเนื่องกับคดีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้คุณอย่าพูดอย่างนี้แหมสิทธิานุสิทธิ์นี่เขาเพียบเลยนั่งอยู่อย่างนั้นคุณจะให้บุกไปได้ยังไงนั่นน่ะสิแหมนะครับแล้วยังไงวันนี้มีความคืบหน้าเข้ามานะครับจากทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศรีวรารังสีพามนกุลก็ระบุว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีดำใช่ฮะขึ้นบัญชีดำแบล็คลิสต์ห้ามพระธรรมชโยออกนอกประเทศส่วนการตรวจเข้าคนเมื่อวานนี้ก็เป็นที่น่าพอใจด้านรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามก็ระบุว่าที่ลูกศิษย์พระธรรมชโยจะอ้างว่าจะมอบตัวก็ต่อเมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยนั้น เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้หวั่นไหวหากหมายค้นหมดอายุแล้วก็เป็นของใหม่ได้ ขอใหม่คนขอใหม่ไงขอใหม่ผมนะไม่เข้าใจกับท่าทางเขามากนะโอเคโอเคเรื่องต่อไปคราวนี้นิวค่ะยังคงต่อกับเรื่องวัดพระธรรมกายค่ะแต่เป็นคดีไม้เถื่อนเดี๋ยวนะคดีไม้เถื่อนไม้เถื่อนทำไมเมื่อวานนี้ไปค้นที่วัดแล้วเจอไม้เถื่อนเหรอไปฟังข่าวนี้ค่ะครับวันนี้ค่ะในอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะได้นำทหารและเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกศูนย์เยาวชนเถินเทิดธรรมเครือข่ายวัดพระธรรมกายพบตอไม้ที่ถูกตัดโค่นแล้วจำนวนมากค่ะและใต้ถุนอาคาร72ปีพระธรรมชโยเนี่ยพบไม้ห่วงห้ามทั้งไม้สักทองแล้วก็ไม้กระยาเลยแปลรูปกองเรียงรายอยู่จำนวนมากค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังพบไม้เก็บไว้ในเพิงอีกกว่าประมาณ 1,000 แผ่นเยอะนะเยอะมากพระที่ดูแลอ้างว่าเป็นไม้ที่ถูกลมพัดโค่นลงมาภายในศูนย์ลมพัดช่วยตัดแล้วก็แปรรูปเก็บเอาไว้เพื่อใช้ภายในวัดครบวงจรเขาอ้างว่าอย่างนั้นเหรอครับเขาอ้างนะเราไม่ได้พูดเองนะเขาบอกนะเขาบอกมาค่ะครับต่อกันที่เหตุร้ายทางการเมืองที่อังกฤษครับค่ะเกิดเหตุสสหญิงพักแรงงานวัย41ปีคุณโจคอกนะครับถูกยิงและแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสกลางถนนครับที่เมืองเบิร์ตทอลนะฮะขณะกำลังเตรียมตัวประชุมร่วมกับสมาชิกสภาเขตก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับจนทำให้ทางรัฐบาลนะครับต้องระงับการรณรงค์หาเสียงก่อนวันลงประชามติสหภาพสมาชิกภาพของอังกฤษนะครับในสหภาพยุโรปที่เขาจะมีการทำการประชามติกันว่าจะยังคงอยู่ในยุโรปหรือไม่เป็นสมาชิกของ EU หรือไม่นะฮะทางด้านองค์กรเพื่อสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกาก็อ้างว่าคนร้ายเป็นชายวัย52ปีมีประวัติฝักใฝ่ลัทธิชาตินิยมของคนขาวครับแล้วก็มีประวัติป่วยทางจิตนะครับแต่ทำไมสหรัฐรู้นะโอ้นั่นแหละสิครับอันนี้งงงงเหมือนกันนะมาเรื่องต่อไปกลับมาที่การเมืองในบ้านเรานะครับกับประเด็นโพสต์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่คุณโพสต์ไม่ใช่อ๋อผมขอโทษก่อนแล้วกันเป็นพรรคเพื่อไทยนะ
วันนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามก็ไม่ขอตอบกรณีที่มีกกต.ขู่ว่าจะใช้มาตรา44สั่งยุบพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่ามาตรา44เนี่ยสามารถออกคำสั่งยุบพรรคได้แต่ต้องมีเหตุผลด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะระบุว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยมีสิทธิ์โพสต์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญได้รวมทั้งการตั้งศูนย์ปราบโกงหากไม่นำมาเป็นข้ออ้างสร้างความวุ่นวายนะฮะมีเงื่อนไขนะฮะพร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความชัดเจนเลยนะฮะว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับที่ตอนนี้ก็มีการรอการตีความรอการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับมาตรา61วรรค2ว่าสรุปแล้วนี่ยังไงกันแน่นะครับครับค่ะคราวนี้นี่ค่ะปิดท้ายกันกับกรณียาบ้าค่ะยังคงชุกชุมอย่างต่อเนื่องค่ะมีข่าวทุกวันจริงๆทุกวันค่ะแล้วก็วิธีการตกตาตำรวจเนี่ยก็แนบเนียนกันไปยังไงครับวันนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้แถลงจับกุม4ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ในภาคเหนือค่ะพร้อมด้วยของกลางยาบ้ารวม 136,000 เมตรครับรถยนต์2คันพบรับมาจากท่าขี้เหล็กประเทศพม่าบรรจุอยู่ในซองขนมขนมใช่ค่ะวางไว้บนพื้นหลังรถเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่โดยอ้างว่าซื้อขนมมาจากต่างประเทศมาขายก่อนนำมาไว้ที่บ้านในอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางค่ะแล้วก็ทยอยลำเลียงส่งให้กับลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ทำทีเป็นขนมของฝากอ๋อซื้อของฝากมาให้แต่ก็ถูกจับไม่ได้เสียก่อนนะเป็นแนนยังไงแทนที่ว่าจะเนียนก็กลายเป็นว่าโดนซะงั้นไม่รอดนะครับผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับ